มันหายไปนี่คือการเปิดตัวอีร่าใหม่คือยุคใหม่ของโทรศัพท์มือถือในปี2017นี้นะคะกับทั้ง2รุ่นเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่เรียบแต่หรูนะคะด้วยการที่สัมผัสอยู่ในมือจอที่ใหญ่ขึ้นไม่มีกรอบไม่มีปุ่มโฮมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยด้วยการดีไซน์เนี่ยมันให้ Infinity Display ที่ให้จอที่สามารถดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยได้กว้างขึ้นได้เต็มอิ่มขึ้นนะคะด้วย 18.5:9 จากมือถือที่เราเคยเห็นเนี่ยรุ่นเก่าเป็น 16:9 นะคะขยายได้มากขึ้นenjoy การใช้ multi window หรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้เต็มอิ่มขึ้นในมือถือขนาดที่ยังถือได้ในมือเดียวนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นมันมากไปกว่านั้นอีกที่ทุกคนเห็นกันการสแกนม่านตาเทคโนโลยีถูกใส่เข้ามาในเครื่องทั้ง2รุ่นนะคะจากดีไซน์ที่เราเห็นสวยงามภายนอกเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วยังมีซ่อนอยู่ภายในด้วยการสแกนม่านตามี face recognition แล้วก็มีอื่นๆที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสแกนไลน์หรือ pattern หรือการ swipe ต่างๆก็ยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนคงได้ลองกันมีเพื่อนใหม่นะคะอยากแนะนำให้รู้จักชื่อว่า Bixby นะคะ Bixby ทำได้หลายอย่างเป็นเหมือนเพื่อนแล้วกันเขาบอกว่าเป็นมากกว่าแค่คนพูดคุยเป็นได้ทั้งคนที่มองเห็นและให้ข้อมูลต่างๆกับเราตอบสนองเราเรื่องเสียงก็ได้นะคะสามารถเป็นเหมือนกับคนที่รู้ใจรู้ตารางเวลาสามารถตั้ง reminder ต่างๆคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดมือถือจะไม่ได้เป็นแค่มือถืออีกต่อไปแต่เป็นเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาและสามารถช่วยเราอยู่เป็นเพื่อนเราทำให้เราใช้ชีวิตโมบายไลฟ์เนี่ยได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนคือพอพูดถึงดีไซน์พูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ทุกคนถามได้คือเรื่องกล้องนะคะกล้องที่ดีมากๆจาก S7 จนมาถึง S8 เนี่ยได้ถูกพัฒนามากขึ้นไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการทำมัลติเฟรมนะคะคือทำให้ภาพเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งในสภาวะต่างๆโดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อยซึ่งเป็นสภาวะที่ถ่ายภาพได้ยากที่สุดสามารถได้ภาพที่คมชัดขึ้นด้วยเทคโนโลยีมัลติเฟรมอันนี้นะคะเป็นการรวมภาพถ่ายหลายๆภาพเข้าด้วยกันนะคะทั้งในทุกๆช็อตนี้เป็นออโต้ที่อยู่ในเครื่องซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่การทำให้ภาพคมชัดนะคะตัวกล้องหน้าก็มีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มออโต้โฟกัสการเพิ่มเมกะพิกเซลแล้วก็ยังมีโหมดต่างๆนะคะเดี๋ยวคงได้รู้ว่ามีโหมดอะไรบ้างทำให้ภาพที่ถ่ายเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องกล้องนะคะอันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคงถ้าเล่าวันนี้อาจจะไม่ได้นอนกันนะคะก็คงมีหลายๆอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกันน้ำก็ดีนะคะเรื่องของชิปเซ็ตตัวแรกที่เป็น10นาโนเมตรนะคะแล้วก็เรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของกันน้ำยังเป็นมาตรฐาน IP68นะคะเรื่องของหูฟังที่มากับ Inbox คือเป็นหูฟังของ AKG ที่เป็นของบริษัท Harman International นะคะอยู่ในทุกกล่องของทั้ง S8 และ S8 Plus นะคะสามารถใช้งาน Samsung Pay ได้รองรับ Service นะคะมีอุปกรณ์ที่ทุกคนเมื่อกี้เห็นกันแล้วที่เราเรียกกันว่า Samsung Index นะคะซึ่งสามารถที่จะเรียกได้ว่าขยายขอบเขตของการใช้งานมือถือเนี่ยเรากว้างออกไปอีกทำให้เราสามารถที่จะ enjoy ประสบการณ์มือถือได้บนจอใหญ่ๆเหมือนกับ desktop ได้นะคะและยังมีโฟน plus อื่นๆที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น VR ที่มาพร้อม controller นะคะแล้วก็ส่วนของที่เป็น Gear 360นะคะคือเรียกว่าวันนี้ติดสปีดกันทีเดียวเดี๋ยวกลัวจะดึกไปมากวันนี้อย่างที่บอกมี2รุ่นที่อยากแนะนำในวันนี้ก่อนนะคะ S8 แล้วก็ S8 plus นะคะ 5.8 นิ้ว 6.2 นิ้วจำนวนนิ้วอาจจะดูฟังดูเยอะมากเลยเพราะรุ่นก่อนมัน 5.7 5.5 ที่เราเคยทำแต่ตอนนี้มัน 5.8 6.2 เดี๋ยวจะให้สัมผัสกันว่าไซส์จอแบบนี้ด้วย Infinite Display แบบนี้เครื่องอยู่ง่ายๆในมือของคุณและทำได้อย่างลื่นไหลจริงๆนะคะ